ช่วงสวัสดีวันใหม่วันนี้นะครับพบกับแนวคิดการนำเศษไม้ครับมาต่อยอดเป็นงานศิลปะและก็งานออกแบบนำมาจัดแสดงในนิทรรศการเก็บไม้ใช้ครับแสดงเห็นถึงการดึงศักยภาพของวัสดุเหลือทิ้งมาประยุกต์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในทางที่หลากหลายแง่มุมนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณอรศนีอมรโมลีครับคุณอรศนีครับเศษไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติอาจจะดูไร้ค่าไร้ราคาสำหรับคนทั่วไปนะคะแต่ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและนักออกแบบจากสาขาต่างๆค่ะพวกเขาได้ดึงศักยภาพแล้วก็นำความงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้วัสดุเรียบง่ายแบบนี้นำมาผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆที่มีเอกลักษณ์และก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะโทนน้ำตาลหลากสีได้จากการใช้กระดาษทรายขัดผิวเปลือกไม้นำมาขีดเขียนเป็นเส้นสายบันทึกความทรงจำและเป็นตัวแทนต้นไม้ที่ถูกโค่นนำเสนอในผลงาน Faux Natural Tone จากแนวคิดและฝีมือของวรพงษ์มนูพิพัฒน์พงษ์หนึ่งใน20นักสร้างสรรค์ที่เข้าร่วมโครงการเก็บไม้ใช้ที่ให้ศิลปินเก็บและคัดเลือกไม้เหลือทิ้งจากการขยายถนนในพื้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาสร้างสรรค์เป็นผลงานได้อย่างอิสระครั้งแรกที่ใช้เปลือกไม้และไม้สดสร้างงานมีเพียงเป็นโจทย์ยากท้าทายความสามารถของศิลปินหนุ่มและผองเพื่อนนักสร้างสรรค์ที่คุ้นชินกับการทำงานกับไม้สำเร็จรูปหากประสบการณ์ที่แตกต่างยังทำให้ศิลปินค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในไม้ที่เก็บมาซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองข้ามเราไม่เคยรู้เลยว่าวัสดุที่เรามาใช้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างจนกว่าจะถึงเป็นไม้แปรรูปที่เราเอามาใช้ทำงานนะครับจริงๆเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมาจากไหนมันเคยเป็นอะไรมาก่อนไม้เนี่ยมันเป็นต้นยังไงหน้าตาเงี้ยเราไม่เคยรู้เลยจนรู้สึกว่าเนี่ยการทำโปรเจกต์ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้ววัสดุชิ้นหนึ่งกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันผ่านวิธีการมาเยอะมากจนกว่าเราจะเอามาใช้เลยครับรู้ว่าได้เรียนรู้ว่าที่มาที่ไปอะไรมันเป็นยังไงจากกิ่งไม้ท่อนเล็กๆใช้ได้แค่ทำฟืนนักออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดึงรูปทรงเฉพาะตามธรรมชาติทั้งขนาดกิ่งผิวสัมผัสเปลือกไม้และวงปีมาเป็นจุดเด่นให้นาฬิกาข้อมือจากกิ่งไม้อีกหนึ่งผลงานที่ได้จากการเก็บไม้ใช้สะท้อนแนวคิดไม้ข้างทางเหลือทิ้งก็มีคุณค่าเพียงเก็บและนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมคืออย่างผมทำนาฬิกาแต่เดิมเนี่ยผมใช้ไม้แผ่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นไม้แผ่นใหญ่แล้วเอามาทำของชิ้นเล็กๆผลิตภัณฑ์เกิดจากการหาความเหมาะสมที่จะใส่ฟังก์ชันเข้าไปกับวัสดุที่หามาได้จุดประสงค์หลักเลยนะฮะเราอยากให้คนที่มาดูเนี่ยหรือรับรู้เรื่องราวของโครงการเนี่ยฮะทำแบบเดียวกับเราเลยก็คือเก็บไม้มาใช้อะไรก็ได้ไม้ชนิดไหนก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้แต่แค่เราแค่เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองว่าเรานำมันมาใช้แบบนี้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมีการทดลองมันออกไปได้หลากหลายประมาณนี้คุณค่าของไม้โมกที่เก็บมาได้ฟรีบอกเล่าผ่านก้อนสบู่ทาน Memory of Life ที่นักออกแบบนำท่อนไม้โมกมาทำเป็นแม่พิมพ์ก่อนเผาเป็นถ่านกำมันบดเป็นผงและเข้ากระบวนการทำสบู่แบบเย็นสบู่ฐานที่ได้จึงยังคงทั้งกลิ่นขนาดและพื้นผิวเดิมให้ผู้ใช้ได้สัมผัสรูปลักษณ์ไม้ที่เก็บมาแม้ของจริงได้สูญสลายไปแล้วทั้ง17ผลงานจากไม้ที่เก็บได้ของ18ศิลปินนักออกแบบนำมาจัดแสดงในนิทรรศการเก็บไม้ใช้ Faux Woodworking Project หวังกระตุ้นให้ผู้ชมเปิดมุมมองและเห็นค่าของวัสดุไม้ที่หาได้ทั่วไปพร้อมนำมาทดลองสร้างสรรค์งานจากมุมมองของตนเองผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและเรียนรู้ทักษะการออกแบบงานไม้ประเภทต่างๆได้จนถึงวันที่20มีนาคมนี้ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC The Emporium Shopping Complex อรศนีอมรโมลีไทย PBS รายงาน